สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามานี่นะคะกระบองเพชรใบเสมาแบบนี้นะคะลูกมันแดงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลูกมันเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงแล้วกินได้หรือเปล่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้โดนมดกินไปแล้วนะคะแปลว่าข้างในมันต้องกินได้แน่เลยหน้าตาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่ากระบองเพชรแบบเนี้ยจริงๆแล้วเม็ดมันกินได้จริงเปล่าเนี่ยนี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยค่ะว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนโอ้แดงสักขนาดนี้หยดเลยอ่ะเห็นไหมคะมันมีเม็ดอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปชำแหละกันดูค่ะว่ามันจะกินได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการชำแหละกระบองเพชรกันนะคะดูเป็นกระบองเพชรใบเสมาค่ะรูปไส้ข้างในมันเป็นยังไงดูกันนะคะเป็นแยมๆแบบนี้นะคะกินน่าจะตายไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยไม่เละๆอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วไม่น่าจะกินได้นะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูขอบอกนะไม่รสหวานๆหน่อยๆค่ะหวานๆนิดๆเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะนี่ค่ะกระบองเพชรที่เราได้มาเป็นกระบองเพชรใบเสมาคุณจะบอกนะคะว่ามันหวานๆจะตายไหมเนี่ยคือหวานๆนิดๆค่ะจริงๆกินได้นะเนี่ยหวานหน่อยๆเลื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะกินได้ค่ะไม่ตายแน่นอน